สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเชียร์นี่ทูพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ดีโอสยามพาซ่านะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ประกาศคนเก่งครับคุณกีตาร์วรินทร์มาศปัญญาดีชีวิตของเธอมาก่อนจะมาถึงเส้นทางของการเป็นผู้ประกาศเป็นมาอย่างไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยและเปิดบ้านเป็นเพนท์เฮาส์ด้านบนของดีโอสยามนะครับสวัสดีครับน้องกีตาร์ครับสวัสดีค่ะพี่นุ่มโอ้วันนี้มาเยี่ยมบ้านนะครับขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านแปลกว่าโอ้บอกนัดมาที่เดียวสยามพาซ่าเนี่ยบอกมันข้างบนมีบ้านด้วยมีเป็นเฮ้าส์ใช่ค่ะคือปกติแล้วหลายๆคนก็จะรู้ว่าดีโอสยามเป็นห้างเนาะแล้วคือข้างล่างก็จะมีพวกร้านอาหารร้านขนมไทยใช่ไหมคะคือที่เหลือคนก็จะนึกถึงเป็นพวกร้านตัดเสื้อสำหรับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือชั้น4เนี่ยเป็นที่ตั้งของเพนท์เฮาส์ชื่อว่าดีโอสยามเพนท์เฮาส์ส่วนใหญ่คนที่อยู่นะคะก็จะเป็นเจ้าของร้านเพชรร้านทองคือคนที่มีกิจการอยู่ข้างล่างเขาก็จะได้ดูแลกันได้สะดวกคือเมื่อก่อนทางเจ้าของห้างก็จะคำนึงว่าเป็นของมีค่านะคะคือแล้วก็คือเจ้าของนี่ก็คงจะต้องเป็นห่วงอยู่ต้องอยู่ใกล้ชิดกิจการก็เลยเป็นที่มาว่าเขามีเพนท์เฮาส์ขึ้นมาแต่อยู่เหมือนแบบบ้านลอยฟ้าไปเลยเนาะคือ ถ้าบอกเพื่อนบอกเพื่อนว่าอ๋อบ้านฉันอยู่ดีโอสยามเพื่อนก็จะตกใจแบบหรอแกเป็นร้านขายของหรออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอ๊ะคือแบบเป็นคือนึกว่าแบบเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปอยู่หลังร้านอะไรเงี้ยเพื่อนมาแบบเพื่อนหรออะไรเงี้ยแล้วน้องกีตาร์อยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอยู่ตั้งแต่เด็กประมาณ 5-6 ปีค่ะใช่ก่อนหน้านี้ก็บ้านอยู่ที่ตลาดสนิทวงครับแต่ว่าคือตรงนี้ก็ไม่ไกลกันมากตรงนี้ก็เป็นที่ที่อย่างที่พี่หนุ่มเห็นแล้วก็ทุกคนรู้ค่ะสะดวกมากเนาะคือข้างล่างเนี่ยมีทุกอย่างเลยคือจะช็อปจะชิมจะชิลจะหาอะไรทานเนี่ยค่ะคือแล้วก็ร้านนวดร้านเสริมสวยคือถ้าถามว่าไลฟ์สไตล์อยู่ที่ไหนเนี่ยคือกีตาร์อยู่บ้านแล้วแบบเราแฮปปี้คือจบเลยอะจะทำอะไรก็ได้มีจริงถ้าบอกว่าคือฉันไปห้างเสาร์อาทิตย์นะคือแบบฉันก็ลงไปข้างล่างฉันไปสระผมนะฉันก็ลงไปข้างล่างฉันไปนวดฉันไปชั้น2อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบฉันไปซื้อเสื้อผ้านะฉันไปชั้น3อะไรเงี้ยคือแบบแทบไม่ต้องออกไปไหนเลยคืออยู่เนี้ยมันเป็นความหมายของแบบคำว่าบ้านแบบครบมากจริงอยู่กับใครบ้างครับที่บ้านก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็น้องชายอยู่บ้านแล้วต้นไม้ต้องมาดูอะไรยังไงบ้างปลูกบ้างไหมค่ะคือคุณพ่อค่ะเขาก็ปลูกต้นไม้อยู่แล้วเขาก็จะเมื่อก่อนเขาจะดูแลแต่ว่าคือพอเราโตแล้วคุณพ่อก็ออกไปอยู่อีกบ้านนึงคุณพ่อคุณแม่เขาก็แยกไปย้ายไปนะคะให้เราก็ดูแลบ้านแต่ว่าคือหลักๆเนี่ยคือทางพี่ๆในโครงการเขาก็จะน่ารักเขาก็จะคอยวนเวียนมาดูแลตลอดทุกเช้า 8-9 โมงเขาก็จะมาจัดการก็เหมือนอยู่สวนใช่มาจัดการดูแลต้นไม้คือเราเดินมาออกมา 8 โมงอ่ะเขาก็รดน้ำใส่หน้าเราก็เป็นเวลาคือถ้าแบบเกิดร้อนๆแล้วก็ออกมา 8 โมงเขารดน้ำอย่างมีจักรยานด้วยอันนี้ขี่ตอนไหนครับคือก็น้องชายเรียนอยู่สุพรรณค่ะคือเขาก็จะปั่นออกกำลังกายบ้างออกไปข้างล่างนี่ขี่ได้เลยเนาะนะใช่โอ้โหคือก็จะบอกว่าคือข้างข้างบนเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเป็นอาจจะเป็นลู่วิ่งลู่จักรยานนอกจากทางเดินนะคะคือข้างบนนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นครอบครัวค่ะคือเป็นครอบครัวอยู่ในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เห็นละคนจักรยานนี่ก็ไม่ใช่มีบ้านเดียวคือถ้าพี่หนุ่มเข้ามาตั้งแต่ข้างหน้าเขาจะจอดจักรยานกันแล้วคือมันก็เป็นคือแม้ว่าจะอยู่ข้างบนนี้เนาะเราไม่ได้เดินไกลแต่ว่าถ้าใช้เวลานิดนึงจากข้างหน้าถึงบ้านเนี่ยปั่นจักรยานก็โอเคได้ออกกำลังกายแล้วหลายๆครั้งก็จะไปจอดไว้ตรงข้างหน้าพอขึ้นลิฟต์มาถึงลงจากรถปุ๊บก็ปั่นจักรยานเข้าบ้านเหมือนไกลมาก ปั่นอยู่ประมาณแบบปั่นอยู่ประมาณ5เมตรทุกอย่างมันสะดวกสบายมากเหมือนแบบยิ่งกว่าใจกลางกรุงเทพเลยนะใช่ค่ะคือก็เคยคิดว่าแบบอยากจะอยู่กลางกรุงเทพเนาะแต่ว่าคือกลางกรุงเทพคือคอนโดเดียวเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์ได้ครบขนาดอาหารการกินคืออยากทำอะไรข้างล่างมีให้มีหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ย่านที่จะรถติดเหมือนดาวน์ทาวน์ใช่ไหมตรงนี้ก็ใกล้วัดอยู่สายบุญก็อยู่ใกล้วัดใกล้เสาชิงช้าอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารขนมที่ท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็เป็นย่านที่คือด้านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นย่านเมืองเก่าเนาะอย่างดีโอสยามวังบูรพาแล้วก็คนที่ออกไปแล้วเป็นเขตพระนคร
สะพานพุทธไปนี้ก็ไปปิ่นเกล้าคือบอกจะไปทางไหนก็ได้นะแล้วกีตาร์จะเป็นคนแบบบ้าดอกไม้อ่ะแล้วตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับปากคลองตลาดนะคะคือจัดดอกไม้ซื้อดอกไม้ต่างๆนานาเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ครบเลยค่ะที่เนี่ยอยู่แล้วก็แฮปปี้เด็กๆเรียนที่ไหนครับเรียนก่อนแต่ก่อนหน้านี้เรียนตั้งแต่บ้านที่อยู่จรัญค่ะคือต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นอยู่จรัญก็เรียนโรงเรียนใกล้บ้านชื่อวิวัฒยารามที่ยากองแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนจุฬานิติศาสตร์จุฬาก่อนที่อ๋อนิติศาสตร์จุฬาด้วยใช่ค่ะก่อนที่ระหว่างเรียนเนี่ยมีความฝันไหมตอนนั้นอะเด็กๆฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนี่แหละเหรอใช่ค่ะคือต้องบอกว่าคือชีวิตมีฝันเดียวเลยแล้วก็คือก็ตั้งใจว่าจะต้องเป็นให้ได้ใช่คือเกิดมาจำความได้ก็แบบอยากเป็นเลยอะคือเห็นใครเข้าเห็นใครเป็นไอดอลเราคือเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีผู้ประกาศเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะคือเด็กๆ เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ประกาศนะคือเป็นที่เห็นแวบแล้วจำความแบบชอบและอยากเป็นมากจริงๆคือเห็นบีเจเห็นพี่พิมซอนย่าเห็นบีเจคือตอนนั้นยุคนั้นจะเป็นยุคแบบป๊อปผู้ละลัวอายุ ยุคที่ MTV Channel V กำลังบูมใช่ค่ะคือยุคนั้นคือบีเจอาจจะเหมือนศาสดาอะไรเงี้ยคือบีเจก็จะแบบดูเท่ยืนพูดจบเชียวคือใช่คือก็ดูสวยดูคือรู้สึกว่าเขาสวยเขาพูดเก่งเขาพรีเซนต์เก่งใช่มันเป็นวาไรตี้แต่ว่าคือไม่ได้จะต้องยังตอนนี้ไม่ได้จริงจังมากแต่คือหมายถึงว่าเห็นแล้วดูโฉบเฉี่ยวชอบสไตล์ว่าดูอินเตอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีอาชีพอย่างนี้ด้วยแล้วมันเป็นเรียนนิติศาสตร์อาชีพแบบได้เปิดเพลงแล้วก็ได้พูดแล้วคือดูเท่ได้อยู่ใกล้ศิลปินแต่ว่าคือก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นพิธีกรมันมีอาชีพนี้ด้วยเนาะคือได้พูดแล้วก็ได้เงินเพราะตอนนั้นตอนเด็กๆเกิดมาจำความได้ก็ชอบพูดมันไม่หยุดก็เลยแบบพ่อแม่ก็บอกเธอพูดให้ได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาชีพเกี่ยวข้องกับการพูดมันน่าจะเหมาะแต่ว่าคือพอเติบโตมาเนี่ยค่ะคือก็คุณลุงเนี่ยค่ะคือตอนนั้นอยู่กับคุณลุงป้าคุณพ่อคุณแม่อยู่เชียงใหม่ส่งมาเรียนที่กรุงเทพค่ะอยู่กับคุณลุงคุณป้าคุณลุงเนี่ยเขาทำลอว์เฟิร์มหรือว่าทำสำนักงานกฎหมายเขาก็จะคือแล้วตอนนั้นเราก็โอเคคือเราก็เด็กเนิร์ดเราชอบเรียนชอบเรียนด้วยชอบทำกิจกรรมด้วยเป็นแบบรองประธานนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆนานาก็คือเขาก็เห็นว่าหัวพ่อไปได้หัวโอเคเขาก็แบบมาสืบทอดสำนักงานกฎหมายสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะเรียนกฎหมายนะคือประมาณว่าก็นั่นก็มีการหลอกล่อแบบเฮ้ยคือเป็นทนายหรือว่าคือทำงานกฎหมายเนี่ยก็ได้ใช้ทักษะการพูดนะคือทักษะการพูดเอามาผสมกับความรู้ด้านกฎหมายนี่มีการผสมผสานกันก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยจะเป็นการพูดที่ดูเท่แล้วก็เหนือชั้นเข้าไปอีกนะยิ่งกว่าเป็น VJ อีกเป็นทนายเนี่ยยิ่งกว่าเป็น VJ อะไรอย่างเงี้ยคือได้พูดด้วยครับพูดแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยหมายถึงว่าพูดแล้วเราก็ได้ทำให้คนเนี่ยได้เรียกร้องสิทธิต่างๆนานาโอเคมีการชักแม่น้ำต่างๆดูดีนะอาชีพกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะentrance เข้านิติศาสตร์จุฬาคือนั้นเราตั้งใจเลยเหรอตั้งใจค่ะคือตอนแรกอยากจะเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาแต่ว่าคือชอบจุฬาอยู่เป็นทุนเดิมคือพี่สาวเรียนจุฬาใช่ไหมคะแล้วคือเราก็ไปตอนเด็กเราก็รู้สึกว่าสถาบันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นความฝันของก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนนะคะก็เลยตั้งใจอยากจะเรียนก็เลยเป็นเข็มไปเรียนนิติศาสตร์จุฬาก็เลือกเป็นอันดับหนึ่งเลยคือเลือกเป็นอันดับเดียวด้วยแล้วความฝันที่อยากเป็นผู้ประกาศใช่คือตอนนั้นก็เฟดๆไปเพราะเรารู้สึกว่าโอเคอาชีพที่ได้พูดด้วยแล้วก็ได้ทำให้คนได้ประโยชน์ด้วยมันก็จะดูดีเรายังได้ใช้ทักษะการพูดอยู่คือหลักๆก็คืออยากใช้สกิลการพูดของตัวเองให้มันได้เป็นประโยชน์ให้มันได้เป็นอาชีพค่ะก็เลยตอนนั้นก็เลยมุ่งมั่นกับการเรียนนิติศาสตร์จุฬาเพราะว่าคือก็ตั้งใจว่าจะเป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะเป็นออกคนว่าความให้เคสที่เป็นเคสใหญ่ๆพวกนิติศาสตร์จุฬาตอนนั้นก็จะโดดเด่นทางด้านการเป็นทนายความด้านกฎหมายธุรกิจหรือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจแล้วก็รู้สึกเขาไปแบบเฮ้ยคือเท่อะคือแบบโอ้โหได้พูดด้วยแล้วก็ได้ใช้ความรู้ได้ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเรื่อง business อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดใจที่จะเข้านิติศาสตร์จุฬาสุดท้ายก็เอ็นติดพอเอ็นติดแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะโอ้ได้ทำแล้วใช่คือดั่งใจหวังใช่ค่ะเพราะว่าคือก็
ทุ่มเทอ่านหนังสือคือแบบตะบี้ตะบันไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยก็ตั้งใจว่าคือแบบเป็นเป้าหมายของชีวิตที่เราอยากจะทำให้ตัวเราเราอยากจะทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจทำให้เราสำเร็จเนาะใช่ค่ะก็คือมุ่งมั่นทำกีต้าร์ไม่ได้เรียนกฎวิชาคนที่บ้านเขาก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องไปเรียนเขาก็บอกว่าถ้าอยากเรียนอยากมีเป้าหมายอะไรก็ต้องทำเองคนอื่นช่วยเราไม่ได้ก็เลยคือมุ่งมั่นแต่บีตาบันนะคะอ่านหนังสือ ไม่หลับไม่นอน เตรียมตัวสอบแล้วก็มีเพื่อนเป็นแบบพวกแบบลิโพยาดมค่ะก็คือสุดท้ายเอ็นทรานสติดอันนี้จ้ะคือเป็นเหตุการณ์ที่ดีใจที่สุดครั้งนึงในชีวิตที่ก็รู้สึกว่าคือถ้าสำหรับแต่กีต้าร์ว่าชีวิตเด็กเนาะคือก็ว่ากันไม่ได้ว่าความสำเร็จอะไรจะเป็นก้าวที่ค่อนข้างจะชัดเจนเท่ากับว่าเราสามารถที่จะentrance หรือว่าสอบได้เข้าสถาบันตามที่เราตั้งใจครอบครัวภูมิใจโอเคแล้วตอนนั้นก็ดีใจมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะว่าก็หนึ่งก็เป็นการทำตามความฝันของตัวเองในตอนนั้นทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจแล้วก็การที่เข้ามาอยู่ในสถาบันที่เราก็ต้องบอกว่าเรามีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความฝันมีความหวังอยู่แล้วว่าจะได้ศึกษาที่นี่นะคะก็เลยเป็นแรงผลักดันว่าเฮ้ยคือถ้าคนเราตั้งใจทำทุกอย่างได้หมดคือความตั้งใจมันแบบกีต้าร์เคยพูดว่าคือเคยได้ยินมานะมันดูแบบมันใช่เลยคือความมุ่งมั่นตั้งใจมันแบบมันเคลื่อนย้ายภูเขาทั้งลูกมันก็ยังทำได้เลยเนี่ยค่ะคือเราตั้งใจทำอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเราทำได้สำเร็จมันก็เป็นพลังเหมือนกับเฮ้ยเรามาร์กไว้นะเรามีพลังของความสำเร็จอยู่ในตัว1จุดคือประมาณว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคือตอนนั้นก็คิดว่าเนี่ยยากที่สุดในชีวิตแล้วคือเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยากเท่าแบบเอ็นทรานซ์ให้ติดสถานะที่ชอบแล้ว คือถ้าทำอันนี้ได้สำเร็จนะก็ตั้งใจไว้กับตัวเองว่าแบบอะไรนะที่ฉันจะไม่ท้อขอเธอแล้วก็บนบ้านฉันกลับกับตัวเองใช่คือขอให้ทำให้ได้สำเร็จคือถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะไม่ท้อกับอะไรเลยไม่ว่าต่อไปอนาคตจะเจออุปสรรคขนาดไหนเราก็จะสู้นะเพราะว่าคือเรามั่นใจว่าคือขอแค่รอบเนี้ยขอให้ทำให้ได้ขอให้พลังความตั้งใจที่ทุ่มเทเนี่ยทำให้ได้สำเร็จนะหลังจากนั้นก็พอได้เข้าเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตคือใช้ชีวิตนิสิตแบบเต็มที่มากกีต้าร์เข้าไปคือตรงนั้นก็จะเป็นจุดเข้าไปเพื่อพบจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเพราะว่านอกจากคณะนิติศาสตร์จุฬาที่ก็ตั้งใจเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยค่ะกีต้าร์ก็ไปคัดเลือกเข้า CU Bandเพราะว่าที่เคยบอกพี่หนุ่มใช่ไหมว่าคือแบบคือมันอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยคือก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกคุณลุงคุณป้าว่าแบบทำให้ได้แล้วนะเอ็นติดแล้วนะงั้นคือแบบขอสักอย่างหนึ่งมันอยากเป็นพิธีกรอยากเป็น VJ แล้วคือตอนรับน้องที่จุฬาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมรับน้องใหม่แล้วก็มีคอนเสิร์ตเฟรชชี่แล้วก็คอนเสิร์ตก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโหคือแบบก็มีรุ่นพี่วงจุฬาเนี่ยมาเล่นคือไม่คิดเลยว่าโอ้วงดนตรีของนิสิตเขาจะเล่นได้ขนาดนี้คือคิดว่าเขาจะเชิญศิลปินมาแต่ปรากฏว่าคือเป็นนิสิตเข้ามาแสดงคือแล้วก็ร้องเพลงของศิลปินมืออาชีพได้แบบสุดยอดคือยุคนั้น D2B ต่างๆนานาปามี่ชากิล่าบริทนีย์สเปียร์หมายถึงว่าคือเขาเพอร์ฟอร์มไปสุดยอดมากแบบโอ้วงนี้เก่งสักพักมีพิธีกรเดินออกมาแบบเฮ้ยวงนี้พิธีกรด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วเขาก็เลยประกาศก็บอกว่าคือถ้าใครอยากจะไปร่วมงานกับ CU Band อะไรเงี้ยค่ะคือรับทั้งตำแหน่งนักร้องนักดนตรีแล้วก็ที่สำคัญรับพิธีกร CU Band ด้วยพอได้ฟังแล้วตอนนั้นรู้สึกไงวะฉันแน่ฉันอีกครั้งนึงแล้วก็เริ่มบทบาทสายการก็ต้องขอให้ได้เป็นก็เลยแบบเฮ้ยคือแบบนี่มันใช่เลยทางเราใช่คือทางเราแล้วคือแบบคณะที่ชอบเราก็อยากได้เข้าแล้วบรรยากาศแบบสภาพแวดล้อมการเรียนที่เราก็ชอบแล้วคือแบบนี่แหละกิจกรรมที่ฉันจะเลือกทำแล้วก็คือแบบเอ๊ะเราอยากเป็น VJ อยู่แล้วก็เลยไปเลยสมัคร CU Band ซึ่งก็คือมันก็เป็นการแคสติ้งอย่างนึงแคสติ้งระดับแบบเดี๋ยวนี้ก็มี The Star AF ใช่ไหมคะอันนั้นก็บ้าน CU Band คือตอนนั้นน่ะยิ่งใหญ่มากคู่แข่งเยอะมั้ยคู่แข่งเยอะมั้ยคู่แข่งเยอะค่ะก็หลักร้อยเหมือนกันก็เป็นร้อยเขาก็มาจากทั่วจุฬาเพราะว่าคือก็เป็นชมรมที่ทุกคนก็อยากใฝ่ฝันอยากจะเข้าอ่ะค่ะเป็นการทำกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็ดูคือมันก็เป็นกิจกรรมบันเทิงก็มีความสนุกสนานมีแบบบรรยากาศความเป็นมืออาชีพได้ฝึกงานอย่างเหมือนกับมากกว่านิสิตทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปแคสติ้งสุดท้ายก็ผ่านรอบแรกรอบ2รอบ3จนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายประกาศผลออกมาเนี่ยเขารับคนเดียวคนเดียวจากเป็น100คนนี่นะคนเดียวจากเป็น100แล้วตอนนั้นเรามีความมั่นใจยังไงอ่ะว่าฉันต้องไปยืนตรงนั้นให้ได้คืออยากให้พี่หนุ่มเห็นนะคือตอนนั้นหน้าตลกมาก คือมันคือถามว่ามันอะไรมันหน้า
มีความมั่นหน้ากับความมั่นใจคือตอนนั้นก็คือแบบเด็กเรียนเลยค่ะคือแบบสาวว่าเนิร์ดคือใส่แว่นสีชมพูสะพายย่ามสีชมพูชอบสีชมพูใส่ชุดลิสติกกระโปรงพรีทอะไรเงี้ยคือแบบคือไม่ได้สวยปิ๊งเป๊ะปังเลิศคือเหมือนกับใครๆเขาเลยแล้วไม่รู้ความมั่นใจอะไรแต่คือแบบคือความมั่นใจเดียวก็คือแบบเราอยากเป็นจริงคือเราอยากเข้าชมรมนี้เราอยากเข้าจุฬาเราชอบพูดดังนั้นมันมีความรัก3อย่างมารวมกันคือเราก็บอกเขาไปว่าคือคนอื่นมีความสามารถอะไรยังไงเราไม่รู้แต่เรามีความฝันแล้วเรามีความรักกับที่นี่สถาบันนี้ชมรมนี้แล้วก็การเป็นพิธีกรหรือ VJ มากที่สุดก็เล่าให้เขาฟังเหมือนเล่าให้พี่หนูฟังว่าแบบดู VJ เชนอฟวีอันทีคือหนูฝึกมา10ปีเพื่อชมรมพี่เลยค่ะแล้วทางรุ่นพี่ฟังแล้วพี่แล้วเอาเลยเขาก็บอกโอเคอะไรก็คือแต่คือเขาก็หลังจากนั้นเขาก็โทรไปแจ้งผลการสัมภาษณ์ผลการแคสเพราะว่าคือมาถึงแล้วก็เขาก็ต้องมาแคสให้จำลองสถานการณ์ต่างๆสมมติว่าคือถ้าเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแก้สถานการณ์ยังไงก็มีโจทย์มามากมายหลายโจทย์แล้วก็คือสุดท้ายก็ผ่านไปถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ก็บอกเขาอย่างเมื่อกี้ค่ะคือความรักมีความฝันฝึกฝนมา10ปีเพื่อการนี้เลยอะไรเงี้ยที่เนี่ยหนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้พี่ต้องรับหนูนะแยกย้ายกันไปเนี่ย 2-3 วันค่ะเขาก็โทรไปแจ้งว่าแบบสุดท้ายก็เลือกให้เราเป็นพิธีกรซีลแบนในปีนี้ก่อนที่จะประกาศเนี่ยใจเราตุ้มต่ำตุ้มต่ำไงบ้างตุ้มต่ำมากคือตุ้มต่ำต่ำคือแบบจะได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบคือราวกับว่าแบบจะเป็นที่หนึ่งเดอะสตาร์ที่หนึ่งเอฟอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าคือในใจมันก็เหมือนถูกชะตาค่ะพอเข้าไปแล้วคือบรรยากาศมันก็สนุกบรรยากาศมหาวิทยาลัยสนุกแล้วแล้วก็บรรยากาศชมรมดนตรีในมหาวิทยาลัยมันยิ่งสนุกค่ะมันเจอรุ่นพี่ที่หุยคือเราเห็นเขาจากบนสแตนด์นะคนนี้สวยคนนี้หล่อคนนี้เก่งคนนี้ร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยค่ะคือบรรยากาศแล้วเขาก็ซ้อมดนตรีกันคือแบบกิจกรรมอะไรอ่ะสนุกเป็นบ้าเลยอย่างเงี้ยตอนเย็นพอเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปร้องเพลงกันร้องเพลงเสร็จแล้วก็แบบแนะนำเพลงคุยกับนักดนตรีคุยกับนักร้องอะไรเงี้ยคือแบบสนุกกับบรรยากาศมันดูสนุกมากคือซิลแบนเนี่ยเขามีคอนเซปต์ตอนนั้นว่าคือตอนนั้นก็เป็นชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์งานดนตรีเป็นสีสันแห่งจุฬาเพราะเป็นสีสันแบบมีความสุขจริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราเสียดายแย่เลยเราคงจะพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตซึ่งเราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่คือตอนนั้นรู้สึกว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าคืออยากจะเข้าอยากจะทำให้ได้ร้องเพลงเป็นป่ะร้องเพลงเป็นเนี่ยแต่เพราะหรือเปล่าอีกเรื่องนะคือเรื่องการร้องเพลงเนี่ยคือมาไว้อีกจุดหนึ่งคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะก็เป็นตำแหน่งพิธีกรคนจะชอบถามแบบเฮ้ยมาจากซิงเกิลแมนเหรอร้องเพลงได้ใช่ไหมแบบอ๋อเป็นพิธีกรค่ะคือก็คงจะรู้นะว่าคือถ้าเข้าซิงเกิลแมนแล้วเขาให้เป็นพิธีกรร้องเพลงได้ป่ะร้องเพลงได้ค่ะเป็นนักร้องพี่เดี๋ยวน้องกีตาร์จะร้องเพลงได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ว่าขอเข้าบ้านไปชมในบ้านนิดนึงนะครับอ๋อขออภัยค่ะสิมาญาติเย็นคุยนะเราเข้ามาในบ้านชมบ้านของน้องกีตาร์หน่อยครับค่ะเข้ามาก็จะเป็นรับแขกห้องรับแขกแล้วก็มุมที่ทำงานค่ะแล้วก็มุมห้องรับแขกก็จะคลาคล้ำไปด้วยดอกไม้อันนี้บอกดอกไม้คนรู้ใจคนรู้ใจ คือเขาก็ชอบให้ดอกไม้อะค่ะเขาโรแมนติกแต่เราก็ยังเก็บไว้อยู่นะเขาให้ดอกไม้เนี่ยคือไม่เขาไม่ได้ให้เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปใช่ไหมคะคือไม่ได้ให้ตามเทศกาลคือตอนที่คบกันแต่คือต้องบอกเขาเป็นรุ่นพี่ที่ซียูแบนนี่แหละอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างเป็นอีกหนึ่งอย่างว่าเราเจออะไรจากซียูแบนเพื่อนบอกคุ้มมากเธอแต่เขาเป็นหัวหน้าวงของหน้าชมรมซียูแบนในปีที่เข้าไปนั่นแหละค่ะก็คบกันเนาะแล้วคือพี่เขาก็จะให้ดอกไม้เนาะตามปกติคือผู้หญิงได้ดอกไม้ก็จะดีใจแต่กีตาร์บอกอย่าให้ดอกไม้นะห้ามให้ดอกไม้เลยสักดอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าประมาณว่ามาตรฐานสูงคือถ้าให้เนี่ยห้ามให้วันเดียว คือถ้าให้อ่ะให้ได้ทุกวันไหมในชีวิตอะไรเงี้ยรีเควสเยอะมากคือให้ไม่ได้ทุกวันเนี่ยไม่ต้องมาจีบเยอะเยอะส่วนมากนึกว่าอ้ำเขาก็แบบแต่โอเคเขาก็ได้พิสูจน์เขาก็ให้ทุกวันจริงนะแล้วแต่ครบนี่เก็บไว้หมดเลยช่วง 2-3 ปีโอ้คนให้คงภูมิใจน่าดูนะครับใช่ค่ะนี่ก็คือก็มาให้แล้วก็ให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกก็เลยก็เก็บไว้ค่ะแล้วคือก็ยังมีในหัวเตียงมีห้องมีในห้องนอนห้องเก็บของอันนี้ก็มีคือปีนึงเคลียร์ทีปีนึงเคลียร์เก็บไปทีนึง
นี่ก็เหมือนกับนี่นั่นเป็นครัวนะครับก็อันนี้คือรับประทานกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือตรงนี้เป็นก็โต๊ะรับแขกคือกิจกรรมหลักๆแล้วก็ชอบเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วคือคุณพ่อเขาทานวายคือเขาก็จะชอบจัดปาร์ตี้เล็กๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมุมนี้เนี่ยคือก็จริงๆแล้วก็จะดูคือดอกไม้อาร์ตไหมอะไรเงี้ยคือมันก็จะดูอาร์ตรกๆเลยเป็นแบบนึงอะค่ะคือกีตาร์ก็จะชอบสไตล์ฝรั่งเศสคือต้องบอกว่าคือก่อนที่จริงๆมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดคือไม่เป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นจุดที่รักแล้วก็หล่อหลอมความเป็นตัวตนเพราะว่าคือก่อนที่จะเอนทรานส์นะคะช่วงมัธยมเนี่ยคุณป้าเขาอยากจะให้เราเรียนอักษรศาสตร์เขาอยากให้มีความรู้ด้านภาษาเขาเลยส่งเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สถาบันฝรั่งเศสอาลียงฟรองเซสในแบงกอกก็เลยเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสก็เลยเรียนภาษาฝรั่งเศสก็เลยชอบสไตล์ฝรั่งเศสดังนั้นคือฝรั่งเศสเขาจะมีสไตล์การจัดโต๊ะหรือการแต่งอย่างเงี้ยคือแบบเอาดอกไม้มาคือเอาดอกไม้เอาแจกัดอะไรมาวางที่เป็นเรียงรายยาวๆในคล้ายๆในชาโตคือเราทำไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เอาวางๆก็ไปก็วางๆไปนะคะส่วนที่จะเห็นพวกกดวงกดวายเพราะว่าคุณพ่อเขาก็เป็นกูรูวายอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ตอนวันเกิดปีที่แล้วเพื่อนผู้ประกาศคือผู้ประกาศที่แบบแก๊งเนชั่นแก๊งนาวเขาก็ถ่ายภาพให้คือเพื่อนคือจัดงานวันเกิด แล้วคือเพื่อนเนี่ยพาช่างภาพไปเพื่อนจริงจังมากแต่คือช่างภาพก็แบบเป็นคนสนิทของเพื่อนอีกทีนะคะเขาก็เลยไปร่วมงานวันเกิดแล้วก็ถ่ายรูปมาให้แล้วก็เพื่อนเนี่ยนางก็มีลูกโป่งมาเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยให้เราไปยืนถ่ายรูปตรงนี้ แล้วมีมงกุฎมาให้อ่ะเป็น เพื่อนก็เพ้อเจ้อพร้อมกันอยู่บ้านทำอาหารเองบ้างไหมอ่ะทำอาหารค่ะทำอาหารคือช่วงหลังๆมานี้คือกีตาร์ก่อนหน้านี้บ้างงานแล้วคืออ่านข่าวก็คืออ่านข่าวตั้งแต่เช้ายันเย็นใช่ไหมคะคือบางทีตื่นมาตอนเช้าอ่านข่าวคือเป็นชีวิตเช้ามากเพราะแหละทำรายการเช้าตั้งแต่ช่วงที่เข้าเนชั่นใหม่ๆก็ประมาณตีห้าหกโมงคือตีสี่ต้องมีสติเต็มรูปแบบแล้วตีห้าหกโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรายการยาวต่อทั้งวันก็เลยคือจะเป็นคนทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วเป็นคนที่ถ้าทำงานไม่เสร็จจะไม่ทานเพื่อนเขาก็จะรู้เพื่อนก็จะแบบนี่แหละเธอจะแบบไม่สบายนะเดี๋ยวเธออาการจะแย่คือไม่เคยเชื่อแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็คือด้วยความที่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเคยแข็งแรงเคยแบบอยู่วันหนึ่งไม่กินข้าวคือเป็นผู้สไตล์บ้านเลยคือถ้าก่อนจะสอบ entrance เนี่ยก็ไม่ต้องกินข้าวกินน้ำไม่ต้องนอน7วันอ่านหนังสืออะไรเงี้ยตอนอยู่จุฬาเรียนนิติศาสตร์มันต้องสอบเยอะก็ก่อนสอบก็7วัน7คืนไม่ต้องอ่านคืออ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเหมือนกันคือแต่ว่าคือพอมาถึงปัจจุบันทำงานก็ทำงานแบบเต็มสตรีมเลยคือ20กว่าชั่วโมงต่อวัน7วันก็นอนน้อยนอนมา 1-2-3 ชั่วโมงไม่ค่อยทานข้าวหลังๆก็เลยแบบคือรู้สึกว่าสุขภาพมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนก็เลยตัดสินใจที่แบบเดินสายคลีนโดยมีพี่กะละแมเป็นไอดอลนะคะก็เลยช่วงหลังทำอาหารค่ะช่วงหลังบ้านทำอาหารว่าทานอาหารคลีนมากแอบอยากอวดรูปอาหารแต่ว่าคือเดี๋ยวให้อวดเป็นอินสตาทำค่ะทำอาหารคลีนตอนแรกคือตั้งใจว่าจะทำให้พี่หนุ่มทานกับพี่ตากล้องแต่คือก็กลัวว่าจะรอดกลับจากบ้านเราไปก็เลยแบบเอออย่าทานเลยดีกว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอาหารคลีนของน้องกีตาร์การรวมถึงเส้นทางการเป็นผู้ประกาศที่เรียกว่าเป็นผู้ประกาศคนเก่งได้วันนี้จะต้องมีเคล็ดลับอะไรถึงจะบอกรุ่นน้องๆได้นะครับพักสักครู่ครับ